หาซื้อไมโครโฟนอยู่นะคะคลิปนี้อิงมีไมค์ดีๆมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะอิงคะตัดคลิปนะคะก็วันนี้ฉากอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามาถ่ายหน้าบ้านที่ซึ่งมีลมและที่บ้านเนี่ยนะคะติดถนนใหญ่คือจริงๆอยากจะมาทดสอบไมค์แล้วว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่กำลังหาซื้อไมค์แล้วอยากจะเอาไปถ่ายนอกสถานที่ตามปกติแล้วเนี่ยอิงก็จะถ่ายแต่ในห้องเนาะก็จะมีแค่เสียงแอร์แค่นั้นแหละก็จะเปรียบเทียบอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะคุณภาพไมค์ก็จะประมาณนี้นะคะมาเทียบกับตอนที่ไม่ได้ใช้ไมค์พูดก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดแบบที่ไม่ได้ใช้ไมค์นะคะเสียงก็ออกประมาณนี้เนาะซึ่งไมค์ที่อิงใช้นะคะยี่ห้อ Boya BYM1 ซึ่งเห็นยูทูบเบอร์ขอเสียงไมค์ที่อิงใช้ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือไมค์ยี่ห้อ Boya BYM1 ซึ่งก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านใช้เหมือนกันนะคุณภาพเสียงค่อนข้างโอเคเลยนะคะอันนี้คือที่มีลมแบบแรงๆเลยนะตอนนี้นะคะเห็นใบไม้ผิวไหวเวลาพูดเราก็จะได้เสียงประมาณนี้นะคะซึ่งอิงใช้ไมค์ตัวนี้มาประมาณเกือบปีแล้วค่ะโอ้โหลมแรงมากได้ยินเสียงลมไหมซึ่งจะสรุปข้อดีข้อเสียที่อิงสัมผัสได้มาตามนี้นะคะข้อดีอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าไมค์ตัวนี้ราคาไม่แรงจับต้องได้ตอนที่อิงซื้อเนี่ยอิงซื้อมาประมาณ300บาทรวมค่าส่งแล้วแต่เพิ่งไปดูใน Shopee เมื่อกี้เลยนะคะก็มีราคา270 250ก็มีเหมือนกันจะได้ราคาที่ถูกลงนะคะถ้าใครจะซื้อตอนนี้เนาะส่วนข้อดีที่2นะคะก็คือใช้ได้สำหรับโทรศัพท์รวมไปถึงในกล้องด้วยหัวจะเป็นแบบนี้ค่ะขามันจะมี3ขีดเนาะก็แปลว่าใช้ได้กับโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างนานนะคะยังไม่มีวี่แววว่าจะต้องเปลี่ยนฐานอะไรนะส่วนข้อเสียนะคะก็คืออย่างแรกตรงไมค์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีฟองน้ำมาให้แต่เนื่องจากว่ามันชอบหลุดตอนนี้ก็เลยหายไปไหนไม่รู้ล่ะข้อเสียที่2สำหรับอิงนะคะก็คือว่าสายไมค์ตัวนี้เนี่ยยาวมากคือเขาเอามาให้ประมาณ6เมตรเลยนะคะกล้องวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราจะไปดูกันว่ามันยาวขนาดไหนประมาณนี้ได้เลยอ่ะยังได้อีกนะหัวหน้าใครอยากที่จะใช้ไมค์แบบนอกสถานที่เนาะอีกก็แนะนำว่าให้ใช้แบบไวเลสดีกว่าจะได้ไม่ต้องพันแข้งพันขากันรวมไปถึงตอนที่เราเก็บไมค์ตัวนี้เนื่องจากว่าสายยาวใช่ไหมก็จะเกิดความรุงรังในการเก็บนะคะสรุปเลยนะคะมือใหม่เนาะที่กำลังหาซื้อไมค์เพื่อที่อยากจะถ่ายวิดีโอแบบอินดอร์นะคะอิงแนะนำไมค์ตัวนี้เลยคุณภาพดีราคาไม่แรงใช้ได้นานนะคะตัวนี้เลยBoya BYM1 ค่ะซึ่งไมค์ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยทั้งใน Lazada Shopee ก็มีเยอะมากนะคะแล้วอีกอยากจะให้ทริคนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราอยากจะซื้อของออนไลน์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ Shopee Lazada Agoda Booking.com บลาๆๆเยอะมากนะคะการที่เราจะซื้อได้แบบประหยัดมันมีตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่ว่านะคะก็คือแอปตัวนี้เลยค่ะ ShopBackอธิบายง่ายๆเลยนะคะหลักการเนี่ยจะประมาณว่าตัวแอปพลิเคชัน ShopBack เนี่ยเขาจะเป็นตัวกลางของเรากับ Shopee ถ้าเราเข้าใน ShopBack ปุ๊บแล้วใน ShopBack เนี่ยเรากดเข้า Shopee อีกทีนึงเวลาที่เราซื้อของใน Shopee อะค่ะเราจะได้เงินคืนยกตัวอย่างเช่นไมค์ตัวนี้100บาทถ้าเราไปซื้อใน Shopee โดยตรงเลยโดยที่ไม่ผ่าน ShopBack เนี่ยเราจ่ายเต็มๆ100บาทนะคะแต่ถ้าเราเข้า ShopBack ก่อนปุ๊บแล้วไปเข้า Shopee อีกทีนึงเราจ่าย100ค่ะแต่เราจะได้รับเงินคืน12บาทถ้าใครยังไม่มีแอป ShopBack นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยค่ะก็อิงหวังว่าคลิปนี้เนาะจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังเลือกซื้อไมค์นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ